สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของซอเยจีนักแสดงสาวที่คอซีรีส์เทใจหลงรักเธอจากบทบาทของโกมุนยองจากผลงานซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay ในขณะที่เธอมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสำเร็จจากผลงานซีรีส์เรื่องนี้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอตกเป็นกระแสวิจารณ์อย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลจนถึงกับมีการถอนตัวและก็ถูกแคนเซิลงานไปหลายชิ้นเลยค่ะแล้วเรื่องราวชีวิตของเธอเป็นมาอย่างไรอาจุม่าจะนำเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะซอเยจีเธอเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2533ปัจจุบันอายุ31ปีสูง169เซนมีพี่สาว1คนเกิดและเติบโตที่กรุงโซค่ะในช่วงวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่ของเธอมักจะพาเธอและก็พี่สาวไปทำกิจกรรมเดินเขาอยู่บ่อยๆซึ่งในตอนเด็กเธอก็รู้สึกว่าไปบ่อยครั้งจนเริ่มจะเบื่อแล้วเธอกับพี่สาวจึงได้หากิจกรรมทำร่วมกันด้วยการเป่ายิงฉุบโดยใครแพ้ก็จะต้องเดินถอยหลังซึ่งเมื่อเล่นไปสักพักพี่สาวก็เดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนเธอเห็นว่าพี่สาวกำลังจะตกหน้าผาใจของเธอนั้นอยากจะร้องตะโกนเตือนพี่สาวแต่ด้วยความตกใจปากของเธอนั้นไม่สามารถจะเปล่งเสียงบอกให้พี่สาวได้รู้ว่าอีกไม่กี่ก้าวพี่ก็จะตกหน้าผาแล้วนะจนในที่สุดพี่สาวของเธอก็เดินถอยหลังจนตกหน้าผาไปซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในขณะนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ได้เดินขึ้นเขานำหน้าไปก่อนแล้วเธอก็มองซ้ายมองขวาไม่เจอใครเธอเรียกพี่สาวอยู่พักใหญ่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากพี่สาวของเธอเลยเธอก็ยิ่งตกใจแล้วก็เสียขวัญเป็นอย่างมากคิดในใจว่าพี่สาวคงจะตกไปด้านล่างจนเสียชีวิตแล้วกระมังในขณะที่เธอกำลังตกตะลึงงึงงันอยู่นั้นในที่สุดเธอก็ได้ยินเสียงพี่สาวตะโกนด่าเธอด้วยความโกรธพร้อมทั้งให้ไปตามคุณพ่อคุณแม่มานั่นแหละค่ะจึงทำให้เธอดีใจเป็นอย่างมากที่พี่สาวของเธอนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บหนักจนถึงการเสียชีวิตค่ะเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวเธอได้ไปเรียนต่อที่ประเทศสเปนในด้านสื่อสารมวลชนค่ะหลังจากเธอกลับมาที่เกาหลีเธอก็ได้ไปสมัครเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ว่าออร่าความสวยของเธอนั้นเด่นเกินกว่าจะมาเป็นแค่ผู้ประกาศข่าวค่ะผู้ใหญ่ที่ได้พบเห็นเธอจึงแนะนำให้เธอไปเป็นนักแสดงดีกว่าแล้วเธอก็ได้รับการสนับสนุนจนเธอได้มาปรากฏตัวในครั้งแรกในปี2556กับงานโฆษณาของ SK Telecom และก็มีผลงานการแสดงครั้งแรกกับซิทคอมเรื่องครอบครัวมันพยาค่ะซึ่งในซิทคอมเรื่องนี้เธอก็ได้โชว์ความสามารถด้านภาษาสเปนอีกด้วยค่ะและจากนั้นเธอก็มีผลงานเข้ามามากมายได้ประกบคู่กับดาราดังมากมายหลายคนจนชื่อเสียงของเธอนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆจนโด่งดังมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเธอเคยมีผลงานมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ทั้งหมดนั้นไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้เธอได้รับความสนใจได้มากเท่ากับผลงานซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay ซีรีส์ที่สร้างกระแสความนิยมจนทำให้ชื่อเสียงของซอเยจีโด่งดังเป็นพลุแตกด้วยฝีมือการแสดงบทบาทของโกมุนยองที่เธอถ่ายทอดออกมามันช่างดูสวยสง่าอีกทั้งหุ่นสูงเพรียว LS ของเธอนั้นเป็นกระแสให้พูดถึงเป็นอย่างมากเลยค่ะจนสามารถสะกดสายตาและหัวใจของผู้ชมทุกคนให้มาหลงรักเธอในช่วงเวลาแค่เพียงข้ามคืนเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ชื่อเสียงของเธอกำลังโด่งดังเป็นที่ชื่นชอบของคอซีรีส์มากมายทั่วทั้งเอเชียอยู่นั้นเรื่องราวที่ทำให้เป็นกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เธอเข้าไปพัวพันกับนักแสดงหนุ่มจองฮยอนที่เคยคบหาดูใจกันมาในช่วงหนึ่งจนสื่อดังอย่างดิสแพดได้ปล่อยภาพแชทระหว่างพวกเขาสองคนออกมาเป็นการพูดคุยกันที่เธอสั่งให้ฝ่ายชายอยู่ห่างๆไม่ให้ใกล้ชิดหรือถูกเนื้อต้องตัวนักแสดงหญิงหรือว่าทีมงานที่เป็นผู้หญิงและก็ขอให้มีการแก้ไขบทบาทการเข้าพระเข้านางในซีรีส์เรื่องไทม์เสียใหม่จนต้นสังกัดของเธอต้องออกมาเปิดเผยว่าแชทที่หลุดออกมานั้นเป็นของจริงแต่แชทที่ปล่อยออกมานั้นไม่ใช่ทั้งหมดในข้อความที่เธอพูดคุยกันและกล่าวว่าบทสนทนาของทั้งคู่นั้นเป็นเพียงเรื่องราวของ
คู่รักที่พูดคุยและมีการหึงหวงกันและเธอก็ไม่ได้คิดที่จะควบคุมหรือว่าบงการสิ่งใดกับฝ่ายชายเลยจนทำให้เกิดปัญหาต่อการถ่ายทำซีรีส์ไทม์แต่อย่างใดเธอจะสามารถไปบงการใครได้อย่างไรในเมื่อทุกคนก็โตกันแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองรู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำจนกลายเป็นการถกเถียงของชาวเกาหลีว่าเธอคือจอมบงการที่ทำให้ฝ่ายชายมีท่าทีเย็นชาหมางเมินต่อนักแสดงหญิงและก็ทีมงานจริงหรือไม่ทำให้ชาวเกาหลีถกเถียงกันอย่างเมามันพร้อมทั้งขุดคุยเรื่องราวในสมัยเรียนอยู่มัธยมและได้พบกับรูปถ่ายในตอนนั้นจนชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช่คนคนเดียวกับซอเยจีที่พวกเขาหลงรักจริงหรือไม่เธอทำศัลยกรรมจนใบหน้าสวยงามเปลี่ยนเป็นคนละคนแต่ก็มีบางส่วนบอกว่ามันก็มีส่วนคล้ายเธออยู่การศัลยกรรมก็ไม่ใช่เรื่องผิดใครๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยได้แต่นั่นก็หาใช่ประเด็นสำคัญที่ทำให้ชาวเกาหลีถึงกับเทเธอหรอกค่ะประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเธอเคยบอกว่าเธอเรียนจบปริญญาตรีที่สเปนและเวลาไปออกรายการเมื่อมีการถามว่าคุณได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่สเปนหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าใช่ค่ะฉันไปเรียนต่างประเทศมา3ปีแล้วก็ได้พบกับการเหยียดสีผิวและก็เชื้อชาติตอนที่เธอเรียนอยู่ที่นั่นด้วยค่ะเธอพูดอยู่หลายครั้งกระทั่งมีครั้งหนึ่งเธอก็ให้สัมภาษณ์อีกทีนึงเธอกลับบอกว่าทำไมทุกคนถึงพยายามสร้างข่าวลือว่าเธอเคยไปเรียนต่อที่สเปนฉันไม่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยในสเปนและไม่เคยคิดฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยซ้ำงานนี้ทำเอาผู้คนต่างเกิดอาการงงงวยจนสร้างความขัดแย้งอย่างแรงให้กับผู้คนที่ได้รับรู้ถึงการสัมภาษณ์ของเธอในแต่ละครั้งจนต่างพากันวิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าไม่มีใครที่จะพยายามบอกว่าเธอเคยเรียนที่สเปนมาก่อนมีแต่เธอที่ให้สัมภาษณ์และบอกสื่อต่างๆว่าเธอเคยไปเรียนที่นั่นมาจนจบปริญญาตรีก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักแสดงแต่พอต่อมาเธอกลับพูดเหมือนกับว่าเธอไม่เคยไปเรียนที่สเปนเลยจนทำให้ชาวเกาหลีสับสนกับคำพูดของเธอจนกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าเธอพูดจาโกหกหลอกลวงจนทำให้ชาวเน็ตต่างพากันขุดคุยเรื่องราวในอดีตมากมายของเธอแล้วก็ได้พบหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอชอบใช้ความรุนแรงในขณะที่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมกระทั่งตอนที่เธอเข้ามาเป็นดาราแล้วก็ตามเธอมักจะมีอารมณ์เกรี้ยวกราดเหวี่ยงวีนกับทีมงานอยู่เสมอและเธอก็มักจะคอยเช็คโทรศัพท์ทีมงานว่ามีใครแอบอัดเสียงหรือว่าถ่ายคลิปอะไรเกี่ยวกับเธอไว้หรือเปล่าพร้อมทั้งข่มขู่หากใครนำเรื่องราวของเธอไปเปิดเผยจะทำให้ทุกคนหมดโอกาสในการทำงานในวงการบันเทิงเลยค่ะจนทำให้ทีมงานหลายๆคนเริ่มระอากับวีรกรรมการเอาแต่ใจของเธอจนอยากจะย้ายกองกันเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่จากการที่มีกระแสข่าวด้านลบของเธอก็ยังมีทีมงานคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกับเธอออกมาเปิดเผยว่าซอเยจีที่เธอรู้จักนั้นเธอไม่เคยจะต่อว่าดูถูกพนักงานที่ต่ำกว่าเธอเลยแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ดีเธอเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับรวมถึงต้นสังกัดก็พยายามที่จะออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างก็เป็นเพียงคำบอกเล่ากันมาจากปากต่อปากแต่ว่ามันก็สร้างความเสียหายให้กับเธอเป็นอย่างมากจนทำให้มีการปลดเธอออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์และก็อาจจะมีการฟ้องร้องเธอที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จ้างเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์นั้นได้รับความเสียหายอีกทั้งเธอก็ยังมีการถอนตัวจากการรับผลงานที่เธอเคยตกลงว่าจะแสดงจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวงานแสดงชิ้นใหม่ของเธออีกเลยค่ะและการขุดคุยก็ยังไม่จบลงนะคะมีการเปิดเผยจากนักข่าวสายบันเทิงชื่อดังของเกาหลีได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแหล่งข่าวที่เคยเป็นหนึ่งในทีมงานซีรีส์อัศวินรัติการที่ยุนโฮและเธอเคยแสดงร่วมกันเมื่อปี2557แล้วก็มีข่าวลือเกิดขึ้นว่าทั้ง2คนเกิดปิ๊งรักกันในกองค่ะแอบคบหาดูใจกันทีมงานยังเปิดเผยว่าส่วนใหญ่แล้วผู้จัดการของทั้งสองคนมักจะจอดรถของพวกเขาไว้ข้างๆกันและทั้งสองคนก็มักจะใช้เวลาอยู่ด้วย
ยกันในรถคันเดียวกันและถึงแม้จะไม่มีการยืนยันว่าทั้งสองคนคบหากันจริงหรือไม่แต่ก็มีการเปิดเผยว่าพฤติกรรมของไอดอลหนุ่มยุนโฮนั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดความเปลี่ยนแปลงของเขาเริ่มมีหลังจากถ่ายทำไปได้พักใหญ่ซึ่งในช่วงแรกๆนั้นเขาก็ยังมีท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับทีมงานเป็นอย่างดีแต่พอมาระยะหลังเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปพูดคุยกับทีมงานน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็จะไม่ยอมให้ทีมงานที่เป็นผู้หญิงโดนเนื้อตัวของเขามีครั้งหนึ่งในระหว่างที่ช่างแต่งหน้าผู้หญิงกำลังจะซับหน้าให้เขาเขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็ขยับตัวออกห่างพร้อมทั้งพูดเสียงครึ่มว่าอย่ามาจับหน้าผมอย่ามาแตะต้องตัวผมจนทำให้ทีมงานทุกคนที่ได้ยินต่างก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมยุนโฮเขาถึงมีท่าทางที่เปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เมื่อทีมงานได้รับรู้ถึงข่าวคราวที่ซอเยจีมีข่าวว่าบงการนักแสดงหนุ่มจงฮอนก็รับรู้ได้เลยว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากจึงได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าให้กับนักข่าวสายบันเทิงคนนี้ฟังค่ะและนักข่าวสายบันเทิงคนนี้ก็ยังเปิดเผยเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตช็อกอีกว่าเธอเคยมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองกับคิมซูฮยอนและลีโลวีผู้กำกับที่เป็นญาติของคิมซูฮยอนที่มีการเปิดเผยว่าเมื่อก่อนเธอเคยออกเดทกับคิมซูฮยอนมาก่อนแต่หลังจากนั้นเธอก็มาสานสัมพันธ์รักกับลีโลวีในเวลาต่อมาสร้างความตกใจให้กับบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากที่ถึงแม้จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับเรื่องนี้ก็ตามค่ะแต่หากทั้งหมดเป็นเรื่องจริงก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอีรุงตุงนางวุ่นวายไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะเรามาดูผลงานในบางส่วนของเธอกันบ้างนะคะปี2559มูรินสคูลเธอรับบทซุนด็อกเด็กสาวขยันทำมาหากินสดใสร่าเริงแม้จะอยู่กับพ่อที่ตาบอดเธอเข้ามาเรียนที่โรงเรียนมูรินสคูลเป็นโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวโดยมีเด็กนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศมารวมตัวกันเพื่อเรียนศิลปะการต่อสู้และเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างร่วมกันที่นี่พระเอกชีอูเขาก็เป็นนักร้องชื่อดังแถมยังเป็นตัวป่วนมีเรื่องราววุ่นวายมากมายพวกเขาทุกคนต้องเข้ามาใช้ชีวิตเรียนรู้ท่ามกลางหุบเขามูรินที่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่พวกเขาต้องช่วยกันฝ่าฟันด้วยมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อนฝ่ายคนดีและคนร้ายใครจะได้สิ่งที่อยู่บนยอดเขาไปแล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรเรื่องนี้บอกได้เลยว่าซอเยจีสวยใสน่ารักเอวบางร่างน้อยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะค่ะปี2561ทนายสายเดือดรับบทฮาแจอีหญิงสาวที่ตัดสินใจมาเป็นทนายเพราะว่าเธอต้องการสืบหาเรื่องราวของแม่ที่หายตัวไปตั้งแต่เธอยังเด็กเธอเป็นทนายที่รักษากฎหมายแต่กลับไปทำร้ายผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรมจนทำให้เธอถูกพักใบอนุญาตทนายความหน้าที่การงานจึงไม่เจริญเติบโตและเธอก็ได้เข้ามาทำงานที่สำนักงานกฎหมายของพระเอกบงซังพินนำแสดงโดยอีจุนกิค่ะในช่วงแรกๆทั้งคู่ทำงานร่วมกันก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะว่านางเอกเธอเป็นทนายที่ทำงานแบบซื่อตรงรักษากฎหมายแต่พระเอกทนายบงเขาเคยเป็นแก๊งยากุซ่ามาก่อนที่จะมาเป็นทนายจึงทำให้เขาเป็นทนายที่แอบมีความโหดอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะแถมยังมีแก๊งลูกน้องของพระเอกที่โหดแต่หน้านิสัยกับรั่วๆฮาๆแต่ว่าทุกคนก็รักและก็เคารพลูกพี่เป็นอย่างมากพระเอกและนางเอกเริ่มที่จะทำงานแท็กทีมกันได้ดีก็ต่อเมื่อได้สืบรู้ถึงความน่ากลัวของผู้พิพากษาที่ร่วมมือกับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้มีอิทธิพลอีกหลายคนของเมืองนี้ผู้พิพากษาคนนี้เสแสร้งทำเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่จริงๆแล้วเธอกลับซ่อนหน้ากากอันน่ากลัวและยังเป็นต้นเหตุของเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของพระเอกและก็นางเอกเมื่อ18ปีที่แล้วอีกด้วยค่ะจนในขณะนี้ผู้พิพากษากลายเป็นผู้ที่มีอำนาจและก็มีอิทธิพลมากล้นพระเอกกับนางเอกจะสามารถต่อกรและก็โค่นล้มอำนาจมืดลงได้อย่างไรรับชมต่อได้ทาง Netflix ค่ะปี2563กับผลงานสร้างชื่อ It's Okay to Not Be Okay เธอรับบทเป็นโกมุนยองนักเขียนหนังสือเด็กชื่อดังนิสัยของเธอเป็นคนมีความเย่อหยิ่งคิดถึงแต่ตัวเองก่อนเสมอแล้วก็ไม่สนใจใยดีอะไรเคยมีปัญหาในวัยเด็กจนสภาพจิตใจบอบช้ำในอดีตและเมื่อเธอได้มาพบเจอกับพระเอกข้างแท้นำแสดงโดยคิมซูฮยอนค่ะเขาทำงานอยู่ที่แผนกผู้ป่วยจิตเวชเป็นคนฉลาดอ่อนโยนจิตใจดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็มีพี่ชายที่เขารักมากเป็นโรคออทิสติกค่ะ
เมื่อมุนยองเธอได้พบกับพระเอกเธอก็หลงรักเขาแล้วก็บุกเข้าหาพระเอกหนักมากเธอตรงไปตรงมาต่อความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อพระเอกชอบก็บอกชอบหลอกก็บอกหลอกพร้อมเปย์ให้ทุกอย่างหากเธออยากได้อะไรแล้วเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองแต่ทั้งสองคนก็ใช่ว่าจะลงเอยกันได้อย่างราบรื่นพวกเขาทั้งคู่ต่างมีเรื่องราวเชื่อมโยงและเป็นปมฝังในจิตใจตั้งแต่วัยเด็กพวกเขาจะสามารถเยียวยารักษาบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในใจได้อย่างไรต้องไปหามารับชมทาง Netflix ค่ะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าบทบาทมุนยองที่เธอแสดงนั้นสวยสง่าดังกับนางพญาจริงๆค่ะชุดสีชมพูที่เธอใส่ดูแล้ว LS ของเธอนั้นทำเอาสาวๆอิจฉากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนักแสดงสาวซอเยจีที่ฝีมือการแสดงของเธอนั้นพัฒนาขึ้นมากจนมีผู้คนหลงรักเธอไม่น้อยค่ะแต่ไม่ว่าเรื่องราวข่าวคราวของเธอจะจริงหรือเท็จอาจุมมาก็ยังคอยติดตามรับชมผลงานของเธอต่อไปค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมและหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ